เลขากฤษฎีกาย้ำชัดชาญรับตำแหน่งนายกอบจเมื่อไหร่ต้องหยุดทันทีการเมืองวันที่2กรกฎาคม2567 10:14 นปิดเลขากฤษฎีกายืนยันชาญรับตำแหน่งนายกอบจปทุมธานีเมื่อไหร่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อัตโนมัติชี้เป็นไปตามผลของกฎหมายให้ปลัดอบจทำหน้าที่แทนเมื่อเวลา 8:50 นวันที่2กรกฎาคม2567ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานายปกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาให้สัมภาษณ์กรณีนายชาญพวงเพชรผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจปทุมธานีซึ่งชนะการเลือกตั้งแต่มีคดีค้างเก่าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เคยยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและมีการประทับรับฟ้องไว้นายชาญจำเป็นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ว่าเมื่อไหร่ที่เข้ารับหน้าที่ก็ต้องหยุดเมื่อถามว่าเมื่อเข้ารับตำแหน่งต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีหรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่าใช่เพราะวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้เหตุผลทุกกรณีไว้ว่าหากถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยปปช.ชี้มูลและมีคำถามว่าระหว่างนั้นเขาพ้นตำแหน่งแล้วกลับเข้ามาทำหน้าที่ใหม่จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ซึ่งโดยตรรกะต้องหยุดเพราะไม่ต้องการให้ยุ่งเหยิงกับคดีที่ผ่านมาและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นหลักกฎหมายปกติเมื่อถามว่ากรณีดังกล่าวถือว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมีหน่วยงานใดมาชี้ใช่หรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่าไม่ต้องมีหน่วยงานใดมาชี้เพราะเป็นไปตามผลของกฎหมายอยู่แล้วเมื่อถามว่านายชาญมีสิทธิไม่เชื่อความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่าหากนายชาญไม่เชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสท.จะเป็นคนชี้เพราะมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลเรื่องของการเข้าสู่ตำแหน่งการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นสท.จึงเป็นผู้มีคำสั่งดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องต่อไปเมื่อถามว่าใครจะทำหน้าที่แทนนายชาญนายปกรณ์กล่าวว่าคงเป็นปลัดอบจ.ปทุมธานีซึ่งเป็นข้าราชการประจำอย่างไรก็ตามในรายละเอียดเรื่องนี้อยากให้สอบถามอธิบดีสท.และนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยูโร2024ฝรั่งเศสดวลเบลเยียมฝอยทองบูสโลวีเนียเช็คความพร้อมช่องยิงสดกีฬาวันที่1กรกฎาคม2567 10:55 นยูโร2024คืนนี้เดือดแน่เมื่อ2ยักษ์ใหญ่ต้องเจอกันระหว่างฝรั่งเศสกับเบลเยียมส่วนโปรตุเกสบูสโลวีเนียเช็คความพร้อมและช่องถ่ายทอดสดที่นี่ยูโร2024ประจำวันที่1กรกฎาคมรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งมีเตะทั้งหมด2คู่เริ่มต้นด้วยคู่แรกเวลา 23:00 นตามเวลาไทยตราไก่ฝรั่งเศสเจอกับปีศาจแดงเบลเยียมที่สนามดุสเซลดอร์ฟอารีนาแมคูสปิลอารีนาเมืองดุสเซลดอร์ฟถ่ายทอดสดทางช่อง36และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3ซึ่งทางที่ผ่านมาฝรั่งเศสได้รองแชมป์กลุ่มดีด้วยผลงานลงเตะ3นัดชนะ1เสมอ2เก็บไป5คะแนนจากการชนะออสเตรีย 1-0เสมอเนเธอร์แลนด์ 0-0 เสมอโปแลนด์ 1-1 ส่วนเบลเยียมได้รองแชมป์กลุ่ม E ด้วยผลงานลงเตะ3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1เก็บไป4คะแนนจากการแพ้สโลวาเกีย 0-1 ชนะโรมาเนีย 2-0 เสมอโรมาเนีย 0-0 คู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด75ครั้งฝ
รั่งเศสชนะ26นัดเสมอกัน19นัดเบลเยียมชนะ30นัดผลล่าสุดเจอกันในฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก 2020-21 รอบชิงแชมป์รอบรองชนะเลิศซึ่งเตะกันที่เมืองตูรินของอิตาลีฝรั่งเศสเป็นฝ่ายชนะ 3-2 ความพร้อมนัดนี้ฝรั่งเศสต้องเช็คความฟิตอิบราฮิมาโคนาเต้ด้านเบลเยียมต้องเช็คความฟิตอักเซลวิตเซลโทมาเมอร์นิเย่เกมนี้ฝรั่งเศสคงวางหมาก 4-3-1-2 ไมเมนยองชูสคุนเด้ดาโยอูปาเมกาโนวินเลียมซาลิบาเทโอแอดนองเดสเอ็นโกโลกองเต้ออเรเลียงชูอาเมนีอาเดรียงราบิโออองตวนกรีสมันมากุสตูรามคิลิยันเอ็มบัปเป้ขณะที่เบลเยียมน่าจะใช้แผน 4-3-3 คูณคาสเตลติโมธีกาสตานวาฟาสยันแฟตองเก้นอักทูเทียตยูรีตีเลอร์มันอามาดูโอนาน่าเควินเดอร์บรอยเชเรมีโดกูโรเมลูลูคาคูเลอันโดตรอสซาร์ดคู่ต่อมาเวลา2นาฬิกาเข้าสู่เช้าวันที่2กรกฎาคมตามเวลาไทยฝอยทองโปรตุเกสเจอกับสโลวีเนียที่สนามแฟรงก์เฟิร์ตอารีนาดอยช์บังปาร์กเมืองแฟรงก์เฟิร์ตถ่ายทอดสดทางช่อง36และ True Premier ฟุตบอล3ซึ่งทางที่ผ่านมาโปรตุเกสได้แชมป์กลุ่ม F ด้วยผลงานลงเตะ3นัดชนะ2แพ้1เก็บไป6คะแนนจากการชนะสาธารณรัฐเช็ก 2-1 ชนะตุรกี 3-0 แพ้จอร์เจีย 0-2 ส่วนสโลวีเนียได้อันดับ3กลุ่ม C เข้ารอบด้วยโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดด้วยผลงานลงเตะ3นัดเสมอทั้งหมดเก็บไป3คะแนนจากการเสมอเดนมาร์ก 1-1 เสมอเซอร์เบีย 1-1 และเสมออังกฤษ 0-0 คู่นี้เคยเจอกันมา1ครั้งในเกมกระชับมิตรเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองสโลวีเนียเปิดบ้านชนะ 2-0 ความพร้อมนัดนี้โปรตุเกสไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดส่วนสโลวีเนียจะขาดเอริกยานซาติดโทษแบนเกมนี้โปรตุเกสคงวางหมาก 4-2-3-1 ดิโอโกคอสตาชูอัลคันเซโลรูเบนดิอาสเปปนูโนเมนเดสชูอัลปาลินยาวิตินยาแบนาโดซินวาบรูโนแฟนันเดสราฟาเอลเลอาคริสเตียโน่โรนัลโดขณะที่สโลวีเนียน่าจะใช้แผน 4-4-2 ยานโอบลักซานคานิชนิกวันยาเดอร์คูซิชยาคาบิโยยูเรบาโคเวสเปต้าสโตยาโนวิชอดัมเกเนสดาเชรินติมีเอลนิกยานมาลาคาอันดราสสโปราเบนยามินเซสโคเพื่อไทยป้องชาญโดนขุดคดีเก่าลั่นไม่ต้องหยุดทำหน้าที่นายกอบจให้รอฟังศาลการเมืองวันที่2กรกฎาคม2567 10:44 นเพื่อไทยมั่นใจทีมกฎหมายดูแล้วชาญไม่จำเป็นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีหลังโดนขุดคดีเก่าย้ำให้รอฟังศาลชี้ขาดชี้กกต.ไม่ได้ห้ามสมัครเมื่อเวลา9นาฬิกาโอวันที่2กรกฎาคม2567ที่มร.ด.นครราชสีมานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่กรณีมีการเปิดเผยเอกสารคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ชี้มูลความผิดนายชาญพวงเพชรสมัยเป็นนายกอบจ.ปี 2555 และมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวว่า
กรณีนายชาญไม่น่ามีปัญหาเพราะเป้ปอชอส่งเรื่องต่อศาลตั้งแต่ปี2555โดยศาลประทับรับฟ้องและนายชาญได้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วจึงถือว่าจบไปนายภูมิธรรมกล่าวว่าส่วนที่คณะกรรมการกฤษฎีกามีหนังสือเวียนให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาการจะหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ต้องเป็นคำสั่งศาลไม่ใช่เป็นไปตามอัตโนมัติขณะนี้นายชาญมีสิทธิดำรงตำแหน่งนายกอบจ.เพราะในขณะสมัครไม่ได้ขาดคุณสมบัติและสามารถประกาศรับรองได้แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรปล่อยตามข้อกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและยังไม่มีกฎหมายใดออกมาห้ามศาลยังไม่มีคำสั่งว่านายชาญมีความผิดและยังมีสิทธิ์ต่อสู้แต่หากอนาคตศาลตัดสินว่ามีความผิดทุกอย่างก็จบเวลานี้ทุกคนอย่าเพิ่งคิดไปไกลให้รอศาลพิจารณาสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับประเทศไทยคือคนจินตนาการไปก่อนศาลตัดสินซึ่งเป็นการละเมิดดุลพินิจศาลทุกอย่างควรเป็นไปตามกระบวนการและดุลพินิจของศาลที่จะสรุปความชัดเจนและปฏิบัติไปตามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าระหว่างที่ศาลยังไม่ได้ชี้ชัดนายชาญควรหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวย้ำว่านี่คือความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่ต้องรอให้ศาลมีคำสั่งและมีหลายเรื่องที่คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นแต่ศาลตัดสินเป็นอย่างอื่นจึงไม่ควรก้าวล่วงดุลพินิจศาลเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยได้ทราบเรื่องคดีก่อนส่งผู้สมัครหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าฝ่ายพิจารณาบุคคลลงสมัครของพรรคเพื่อไทยคงไตร่ตรองดีแล้วแต่ตนไม่ทราบรายละเอียดผู้สื่อข่าวถามว่ามองอย่างไรเมื่อจบเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีแล้วมีการเปิดเผยเรื่องดังกล่าวทันทีนายภูมิธรรมกล่าวว่าเป็นเรื่องธรรมดาเสร็จเลือกตั้งทีไรก็จะมีการวิจารณ์ก่อนเลือกตั้งก็ใช้โพลมาพูดกันซึ่งตรงบ้างไม่ตรงบ้างดังนั้นให้รอกระบวนการยุติธรรมไม่ต้องโทษใครกลั่นแกล้งใครหรือใครรื้อฟื้นอะไรหากยุติกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้สบายใจได้นายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่าฝ่ายกฎหมายของพรรคตรวจสอบข้อมูลเรื่องดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าเรื่องนี้ปปช.เป็นโจทก์ฟ้องเองขณะที่ศาลประทับรับฟ้องนั้นนายชาญไม่มีตำแหน่งหน้าที่จึงไม่มีกรณีต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ถือว่าขณะนี้คดีอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลถ้าจะต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ปปช.ที่เป็นโจทก์ต้องยื่นคำร้องต่อศาลนอกจากนั้นการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่มีบัญญัติไว้ในพ.ร.บ.วิธีพิจารณาของศาลอาญาทุจริตเพียงแต่เขียนไว้ในพ.ร.บ.ว่าด้วยปปช.เท่านั้นและเป็นดุลพินิจของศาลว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ไม่ใช่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติทั้งนี้ต้องเป็นเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.รับรองนายชาญให้เป็นนายกอบจ.แล้วนายสรวงศ์กล่าวอีกว่าส่วนที่อ้างคำวินิจฉัยของกฤษฎีกาว่านายชาญต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเรื่องการใช้อำนาจตามกฎหมายการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรณีทั่วไปกรณีนี้เมื่อคดีอยู่ในอำนาจศาลแล้วควรให้ศาลเป็นผู้สั่งถ้ากระทรวงมหาดไทยสั่งถือเป็นคำสั่งทางปกครองผู้ถูกคำสั่งสามารถฟ้องร้องไปยังศาลปกครองได้